ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสมันจะหอมอร่อยมากจริงมากเลยมันดูแบบเป็นงานละเอียดอ่ะอุ้ยกระดกไปทำไมกันคนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นเอาตะหลิวมาเนี่ยคุณฝึกแบบนี้ใช้นี่มุมตะหลิวผัดเข้าใจไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เราจะมาสนุกสนานกับตำรับที่แบบท้าทายมากคุณผู้ชมเพราะเราไม่รู้ว่าโจทย์ของเราคืออะไรมันอยู่ในนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่แบบกลิ่นแบบตุ่ๆหน่อยจะแบบมันอยู่กึ่งกลางระหว่างความหอมกับความตุ่ๆแต่ผมมั่นใจว่าถ้ามันใช่ขึ้นมานะอร่อยมากๆใช่คุณผู้ชมคงอยากรู้ละสิว่าเมนูของเราวันนี้จะมีอะไรเป็นวัตถุดิบหลักเปิดครับนั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วอันนี้คืออะไรครับ เนื้อแดดเดียวคุณผู้ชมน่ากินมากเลยอ่ะหอมมากผมเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมนูผมแบบพรั่งพรูเลยมาเป็นร้อยเป็นพันเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาจะเอาไปทำแบบเป็นแกงเนื้อเค็มหรืออะไรอย่างงั้นหรือเปล่าตายทำอะไรกินดีอ่ะกะเพราเนื้อสับแดดเดียวดีกว่ามะพูดถึงเนื้อแดดเดียวทีไรเราจะคิดถึงการเอาเนื้อแดดเดียวมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปคั่วในกระทะใส่กับพาสต้าเอาเป็นสายฝรั่งไปเลยสำหรับเรานะมันกินง่ายแล้วรสชาติเขาก็ยังคงอยู่มื้อไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้แหมพูดซะน่ากินขนาดนี้ ไปชมพร้อมๆกันเลยครับพวกมือใหม่ไม่มีทางจะรู้หรอกว่าวิธีการทำผัดกะเพราเนื้อสับนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้แค่เนื้อสดๆแบบนี้แบบรุ่นเรานี่ต้องมีอันนี้คุณผู้ชมเนื้อเค็มหรือเนื้อแดดเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคล้ำเลิศมากคุณผู้ชมเอาละครับเมนูของเราชื่อเมนูอะไรครับสปาเกตตี้ผัดเนื้อแดดเดียว จะบอกว่าสเปคเนื้อที่เราได้มามันบางถ้าได้บางมาจะหั่นเป็นเต๋าก็ลำบากถูกป่ะเพราะมันบางมากเพราะฉะนั้นเราก็จะหั่นเป็นเส้นแต่ถ้าคุณได้หนามาหน่อยแล้วติดมันคุณก็สามารถหั่นเป็นเต๋าๆได้อันนี้ก็คือดูลักษณะเนื้อที่เราได้มาด้วยโอเคหั่นเป็นเส้นนี่เราต้องยังไงฮะดูเวลาหั่นเนี่ยสำหรับเราอะลายเนื้อมันมาทางนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหั่นตามลายเนื้อเลยเวลาเคี้ยวเขาก็จะเหนียวจะติดร่องฟันประมาณนั้นอายุเยอะกันแล้วก็หั่นให้มันเป็นแนวขวางนะคะทำให้กินง่ายขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราหั่นตามขวางเนี่ยอันนี้ตามยาวมาใช่ไหมนี่ตัดขวางเดี๋ยวคุณผู้ชมคงสงสัยที่ตกลงจะเป็นกะเพราเนื้อสับหรือว่าเป็นเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นนี่แหละเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำใหเนื้อสับผัดกะเพราของเราเนี่ยอร่อยที่สุดนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มาจัดการหั่นเล็กๆเนี่ยพอเราได้เนื้อเล็กๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาผัดนะอย่าตกใจว่าอุ้ยหั่นน้าอย่างนี้เลยเหรอแต่ถึงเวลาแล้วจริงๆอะค่ะเมื่อเอาลงกระทะแล้วเขาจะหดลงมาอีกเพราะว่าไขมันอะไรต่างๆจะออกไปใช่เนื้อเขาจะหดลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอดีอะค่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้มเส้นสปาเกตตี้ครับเราก็จะต้มน้ำจนเดือดก่อนนะครับถ้ายังไม่เดือดก็จะยังใส่ไม่ได้นะฮะมาอาปิดฝาก่อนมันยังไม่เดือดนะครับกลับมาที่เนื้อแดดเดียวดีกว่าเสน่ห์ของเนื้อเค็มเนี่ยมันร้ายกาจมากนะคุณผู้ชมสามารถทำอาหารต่ออะไรต่อมีอะไรได้เยอะคนสมัยโบราณเนี่ยเนื้อเค็มนิดเดียวก็สามารถปรุงแต่งทำกับข้าวกินกันได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะพอเราได้เนื้อแดดเดียวหั่นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพอผัดกะเพราแล้วมันน่าทานไหมจริงๆถ้าเป็นผัดกะเพราผมว่าใช้เนื้อวัวธรรมดาก็ได้แล้วผัดใส่โหระพาก็จะอร่อยอาจารย์ก็ใส่เนื้อธรรมดาด้วยอ๋อใส่เนื้อโอ้เขาโกงอ่ะเขาโกง เขาได้แบบหลายผิวสัมผัสอ่ะผมว่าเขาทำไมเราไม่เอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยปลาเค็มหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เราคิดไม่ทันไงเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะแต่น้ำยังไม่เดือดหั่นต่อไปนิดนึงพอแล้วเยอะมากแล้วนี่ที่โกงขนาดแบบล้อไขมันหมดแล้วนะเนี่ยก็คิดว่าไฟร้อนแล้วนะเมื่อกี้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วใส่เนื้อของเราที่เราหั่นไว้ลงไปยกขึ้นไปพอแล้วช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไจแอนท์แพนเค้ก
ใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสส้มดราโกกิคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนแผ่นรองทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูแต่งด้วยส้มซันควิกเชื่อมและกล้วยหอมโรยแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูใจแอ้นแพนเค้ก